ไปกันต่อที่สายของคุณวิเชียนนะคะจากจังหวัดนครปฐมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมีอะไรเอ่ยครับผมเชิญเลยครับพี่ครับเมื่อกี้ผมฟังรายการของท่านก็เห็นบอกว่าทางสะเซิงเซาเขาอยากได้เลี้ยงไก่แต่นี้คือบังเอิญผมก็อยู่บ้านเนอะไม่มีอะไรทำก็เลี้ยงไก่เหมือนกันไก่เขาเลี้ยงไก่เหมือนกันเลี้ยงไก่เล่นๆนะของผมไม่ใช่อาชีพนะของผมไม่ใช่อาชีพของผมเลี้ยงเล่นๆสนุกไปอย่างนั้นอะเลี้ยงไก่ไก่อะไรพี่เลี้ยงไก่อะไรครับน่าจะเป็นไก่แจ้นะไก่แจ้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 ไก่เลี้ยงขันเก่งอ่ะขันเก่งทั้งวันเลยไก่แจ้เลี้ยงไว้ขันเขาแข่งกันแล้วไข่ก็กินได้ไข่แจ้ไข่กินอร่อยให้เขาไปเรื่อยเลยครับครับค่ะแล้วทีนี้ยังไงคะพี่อยากจะแนะนำหรือว่าอยากจะให้อยากเลี้ยงผมก็ถ้าเผื่อเขาสนใจจะเลี้ยงก็มาจับเอาไปเลี้ยงได้สวยไก่ก็คนละจังหวัดสวยแต่พี่แต่มันคนละจังหวัดไก่ไข่ครับพี่ครับไม่ใช่เลี้ยงไก่แจ้ครับพี่อ๋อไข่ไก่โอเคโอเคเลี้ยงไก่ขอบคุณมากขอบคุณพี่วิเชียรมากขอบคุณมากเลี้ยงอยู่หลายตัวไหมที่ของพี่นะเลี้ยงอยู่หลายตัวไหมโอ้สงสัยถ้ารวมๆเป็นน่าจะเกือบร้อยตัวนะเป็นร้อยตัวนี่ไม่ได้เลี้ยงเล่นๆแล้วเนาะต้องทำเป็นฟาร์มไม่คือมันเริ่มต้นจากสมัครเล่นน่ะเริ่มต้นจากสมัครเล่นไงพี่ต่อมาสะสมสายพันธุ์ต้องเลือกสายพันธุ์นะต้องเลือกสายพันธุ์และผสมข้ามสายพันธุ์แล้วก็สร้างไก่ตัวใหม่ขึ้นมาก็สวยขึ้นไก่ตัวหลายตังค์ครับเดี๋ยวๆก็เอามาไปคอกนึงละเดี๋ยวๆมาคอกนึงละมาจากไหนก็ไม่รู้เยอะแยะมันออกกันเร็วมากใช่ไก่พันนี้ที่ผมกว้างพอฮะที่เลี้ยงผมไม่ได้ขังนะไก่นี่ผมไม่ได้ขังผมเขาก็อยู่ตามต้นไม้ตามมุมตรงไหนแล้วแต่เขาจะอยู่แล้วถ้ามีคนจะซื้อเนี่ยพี่ขายไหมเนี่ยให้ผมให้ฮะผมไม่ขายให้ไปเลี้ยงไม่ให้ไปกินนะให้มาจับเองด้วยใช่ไหมใช่ใช่อยากได้มาจับเองเขาบอกงี้ครับการเลี้ยงไก่แจ้เนี่ยไก่แจ้เป็นไก่ตัวเล็กเน้นความสวยงามน่ารักขันสวยน่าฟังใช่อย่าเอาไปเลี้ยงรวมกับไก่พื้นบ้านมันจะเพียดเสียพันนะคะมันจะกลายเป็นไก่ตัวเล็กไปหมดเลยอ่ะไอตัวนี้มันเก่งอ่ะไอตัวผู้เนี่ยมันไปเหยียบเขาหมดเลยไปผสมเขาหมดเลยใช่ใช่อย่าไปรวมกันตอนแรกผมก็เลี้ยงนิดเดียวเล่นสนุกโอ้ยทำไมทำมาหมดปัญญาแล้วมันเยอะจริงๆมันแล้วก็มันก็ไปตามมุมถึงเวลามันก็มาจะขอกินขอข้าวกินมันสิ่งพี่วิเชียรบอกว่าถ้าใครมาขอก็ให้อย่างนั้นเหรอไม่ขายครับผมให้ฮะเพราะข้างบ้านบางทีไปรบกวนกลัวไปรบกวนข้างบ้านเขาจับไปเลยถ้าเขาข้ามไปจับไปเลยขอเบอร์พี่วิเชียรหน่อยครับถ้างั้นครับเบอร์โทรศัพท์พี่ครับเบอร์ใครศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสี่สองครับสี่สองสี่หนึ่งสี่สองสี่หนึ่งอยู่นครปฐมอำเภออะไรครับพี่ครับบางอำเภอไอ้นะบางตะกูเนี่ยตำบลอำเภออยู่ตรงวังตะกูเนี่ยราชพัฒน์เลยมาหน่อยเดียวเองราชพัฒน์จากแม่มาไม่ทีไรราชพัฒน์อ่ะมาไรแม่เนี่ยอยู่เมืองอยู่เมืองนครปฐมนะอยู่เมืองอ่ะอยู่เมืองอยู่เขตเมืองนครปฐมอยู่ติดกับมอเตอร์เวย์พอดีเลยที่สร้างใหม่นะครับทางไปพม่าเนี่ยมอเตอร์เวย์ขึ้นลงเนี่ยเส้นใหม่ครับผมครับได้ครับพี่วิเชียรครับขอบคุณมากเผื่อใครที่จะแบ่งเบาภาระอันนี้ว่าเขามาขอแบ่งเบาไปเลี้ยงแล้วกันนะพี่นะโอเคไหมใช่ถ้าพูดถูก ผมไม่ขายผมไม่มีอาชีพทางนี้ถ้าเขาขอไปเลี้ยงไม่ใช่เอาไปกินนะเอาไปกินนี่ผมก็ไม่ให้เขามีเงื่อนไขห้ามเอาไปเชือดเด็ดขาดแล้วก็ขอเป็นคนรักสัตว์รักไก่จริงๆนะไม่จะว่าใครก็ได้มาเอาไปนะขอให้เป็นคนที่รักขอให้ตรงไปตรงมาด้วยนะพี่เขามีน้ำใจละว่าพี่เขาไม่ขายเอาสี่ตัวก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเขาจะไปขายก็เรื่องเขาแต่อย่าเอาไปกินพี่วิเชียรให้เขาเป็นคู่ครับผู้ตัวหนึ่งเมียตัวหนึ่งให้เป็นคู่ให้ได้ไปขยายพันธุ์ต่ออย่างนี้พี่จัดอย่างนี้เลยไม่งั้นเดี๋ยวเขาบอกขอสามตัวสี่ตัวไม่ขอให้เป็นคู่เผื่อคนอื่นก็มาขออีกนะพี่นะแล้วถ้ายังไม่หมดนะพี่ไม่บอกมาได้ตลอดเราจะช่วยกันดีครับพี่ครับขอบพระคุณครับพี่วิเชียรครับได้เลยบอกต่อได้เลยบอกต่อได้นะนี่บอกจริงนี่ผมว่าคนฟังเขาอยู่เดี๋ยวพี่สายโทรศัพท์พี่จะไม่ว่างนะเนี่ยผมอยู่บ้านทั้งวันอ่ะเพราะอายุผมเยอะแล้วไงไม่ได้ไปไหนครับครับขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับพี่วิเชียรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ